สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชนแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็หลากหลายรายการนะครับที่รับซื้อลองดูคลิปย้อนหลังได้นะครับหรือว่า,อาลองดูคลิปไม่ดูย้อนหลังก็ดูกันไปเรื่อยๆทุกวันก็ได้นะครับผมก็จะมีเหรียญที่รับซื้อมานําเสนอพร้อมตัวอย่างแล้วก็การรีวิว ว่ามีส่งมาขายจริงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับถ้ามีเหรียญตามที่ผมรับซื้อติดต่อลายดีนะครับเน้นติดต่อทางลายนะครับ l ลน์ดี0 9 5ย์2 4 4 4 3แล้วก็อีกหนึ่งไลนดีนะครับสลารลม888นะครับผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปทุกคลิปนะครับแจ้งที่อยู่จัดส่งแจ้งไม่ใช่ที่อยู่จัดส่งครับขออภัยนะครับแจ้งช่องทางการติดต่อนะครับไว้ตั้งแต่ ต้นคลิปจนจบนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับไม่ใช่ a c e b o o k นะครับเป็นกลุ่มที่ผมจัดตั้งขึ้นมานะครับต้องกดเข้าร่วมนะครับชื่อกลุ่มว่าสลาลมคอยชินแนลนะครับก็ไปเข้าร่วมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่งมาส่งเหรียญมาขายนะครับจากสุโขทัยนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับ6ก0 0 0นะครับก็วันนี้บันทึกคลิปดึกสักหน่อยนะครับ14 สิงหาคมนะครับก็กล่องนี้เป็นกล่องที่2ของวันที่14นะครับกล่องแรกก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วนะครับกล่องแรกนี่นะครับส่งมาจากกรุงเทพนะครับกล่องแรกมีเหรียญ5ปี46นะครับเหรียญ10ปี41นะครับอันนี้คือผมได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันนะครับว่าสมาชิกท่านนี้ส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับน่าจะขอเรียกว่าน้องแล้วกันนะครับน้องท่านนี้นะครับเพราะว่าผมจําได้นะครับเพิ่งคุยกันไม่กี่วันนะครับ เดี๋ยวผมจําได้ว่าคุยกันไม่กี่วันแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับแต่ก็คือคุยกับน้องเขานะครับอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหรียญนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับอันนี้เลขที่บัญชีนะครับทกสสาขาบ้านกล้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้กับ น้องท่านนี้นะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบเหรียญก่อนนะครับในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่นะครับก็ส่งมาจากจากไหนแล้วนะครับเมื่อกี้สุโขทัยนะครับส่งมาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องท่านนี้นะครับส่งเหรียญอะไรมาขายก็ท่านที่อยากขายไม่ได้ยุ่งยากนะครับมีมี มีคอมเมนต์หนึ่งผมผมจำได้นะครับว่า,าสมาชิกหรือว่าท่านที่ได้มารับชมสอบถามนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปของผมนะครับถามว่ามาไม่ใช่ถามบอกว่าทำไมขายยากขายเย็นจังมันไม่ใช่ว่าขายยากขายเย็นนะครับอยู่ที่ท่านเข้าใจหรือเปล่านะครับว่าผมรับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับต้องเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มจากตัวท่านก่อนนะครับท่านต้องดูคลิปให้เข้าใจเพราะว่าผมก็อธิบายแบบไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากเย็นไม่ได้อะไรนะครับอ๋อสองเหรียญสองเหรียญจําได้แล้วนะครับส่งมาหกบาทนะครับเพื่อนพอเห็นเห็นแล้วก็จําได้นะครับนี่นะครับไม่มีแล้วนะครับน้องเขาส่งมาหกบาทนะครับนี่นะครับจําได้แล้วนะครับส่งมาหกบาท ส่งมาหกบาทนะครับได้ไปหกร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้หกร้อยยังไงเมื่อกี้ผมผมผมพูดครั้งอยู่นะครับขอขอพูดให้จบนิดนึงนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับมามาคอมเมนต์บอกว่าขายยากขายเย็นเหลือเกินนะครับก็คือผมต้องแจ้งนิดนึงนะครับไม่ได้ขายยากขายเย็นนะครับอันดับแรกเลยท่านต้องดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่หน้าปกคลิปพอดูหน้าปกคลิปท่านจะไม่เข้าใจเนื้อหานะครับว่า รับซื้ออะไรผมไม่สามารถใส่คาอธิบายทุกอย่างไปในหน้าปกคลิปได้ผมต้องดึงดูดให้ท่านเข้ามาดูในคลิปเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้อธิบายพร้อมกับเหรียญตัวอย่างให้ท่านได้ดูว่าแบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับไม่ได้ขายยากนะครับแล้วถ้าท่านมีเหรียญท่านก็ติดต่อมาเลยนะครับช่องทางที่ผมแจ้งให้ลน์ id ที่ผมขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับส่งรูปเหรียญมาดูนะครับแล้วก็ผมจะประเมินราคาให้ถ้า ราคาที่ผมเสนอให้พอใจนะครับท่านก็ส่งมาขายเหมือนกับน้องท่านนี้นะครับส่งมาขาย6บาท6บาทนะครับแค่6บา,บาทเนี่ยแกะมันก็6บาทแต่ว่าได้กลับไป600นะครับมาดูกันนะครับว่า600ยังไงนี่นะครับเหรียญ1นบาทปี29นี่นะครับน้องเขาไม่ได้ซื้อมาแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับเพราะว่าผมคุยกันเล็กๆเหมือนกับน้องเขาทาอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเหรียญ ทำผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมผมน้องเขาทาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเหรียญนะครับนี่นะครับก็เหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านี่นะครับรับซื้อสองร้อยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมหาข้อความที่คุยกับน้องเขานะครับเนี่ยครับน้องเขาขายของนะครับน้องเขาขายของนะครับ เดี๋ยวผมขอปิดชื่อนิดนึงนะครับเนี่ยส่งเหรียญที่ไหนวิธีรับเงินยังไงไม่เคยขายครับเนี่ยครับผมก็บอกว่าส่งรูปม,มาดูนะครับดูสภาพน้องเขาส่งมานะครับเดี๋ยวน้องเขาบอกว่าเวลาว่างๆเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับตอนนี้ขายขนมอยู่นะครับอันนี้ก็คือน้องเขาอาจจะทําอาชีพค้าขายนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนอื่นนะครับผมแค่ เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเนี่ยว่าติดต่อกันทางเนี่ยทางไลน์ไลน์ผมติดต่อได้เนี่ยน้องเขาส่งมา2เหรียญน,นะครับเนี่ยน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งให้ดูครับตอนนี้ขายขนมอยู่ซึ่งข้อสันนิษฐานของผมก็คือน้องเขาน่าจะทาอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็เนี่ยน้องเขาสังเกตน้องเขามีความรู้อันดับแรกเลยคือน้องเขามีความรู้ต้องชื่นชมนะครับเขามีความรู้แล้วก็รู้จริงรู้จริงยังไงนะครับเขารู้ว่าเหรียญตัวนี้ขายได้คือเขารู้จริงนะครับ รู้จริงนะครับผลของการรู้จริงก็คือส่งมาขายได้จริงได้เงินจริงนะครับส่งมา6บาทนะครับหาบาทกับหนึบาท6บาทนะครับผมจะต้องโอนให้น้องเขาเหรียญนี้ 400. ครับเหรียญนี้200นะครับแล้วก็ช่วยค่าส่งน้องเขา3า30บาทผมต้องโอนเงินให้น้องเขากลับไป630บาทนี่นะครับซึ่งปี29ตอนนี้ราคาแบบขายยากมากนะครับผมขายออกนะครับ เหรียญละ2อ0ร้อถึงสามแค่นั้นเองนะครับผมซื้อเข้า200นี่นะครับก็ไม่ได้ทําช่องรับซื้อไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครคิดนะครับ <c ười> กําไรไม่ได้มากมายอย่างที่ใครคิดนะครับนี่นะครับก็มาดูเหรียญต่อนะครับเห็นไหมครับเหรียญ5าบาทปี4 6อันนี้คือบล็อกธรรมดาชัดเจนนะครับมีเส้นกระเบื้องหน้าบอ่อนะครับทําไมผมถึงต้องบอกว่าเป็นบล็อกธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเป็นบล็อกแผง ราคาจะสูงกว่านี้นะครับหลายๆท่านส่งมาบางท่านก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าในความไม่รู้ของท่านไม่เป็นไรผมจะช่วยดูให้สามารถกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับถ้ามีเหรียญ5ปี46ส่งมาผมจะแจ้งไว้เสมอนะครับว่าเหรียญที่ท่านส่งมาเป็นบล็อกหมุนเวียนนะครับซึ่งราคาอยู่ที่400ถ้าส่งมาแล้วเป็นบล็อกแผงโดยที่ท่านไม่รู้ผมก็จะแจ้งไปนะครับว่า ไม่ใช่400นะครับจะเป็น1000นะครับแต่ก็เคยยังยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นนะครับนี่นะครับก็เป็นความโชคดีสัทีเดียวก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นความใส่ใจของน้องท่านนี้ด้วยนะครับส่งเหรียญมาขายน้องเขาสังเกตแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเป็นยังไงอ่ะเป็น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 แบบความเก่งของน้องเขาอะ่ะความเก่งของน้องเขาก็คือแบบ น้องเขารู้จริงนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นความสามารถของน้องเขาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นอาจจะเป็นดวงก็ได้ที่ได้อันนี้มานะครับแต่ว่าผมเน้นหนักไปที่ความรู้นะครับความเก่งของน้องเขาก็คือน้องเขามีความรู้ให้น้ําหนักไปส่วนนั้นมากกว่านะครับถ้าเขาไม่สังเกตเขาก็จะไม่เจอนะครับนี่นะครับขายได้จริงนะครับไม่ได้ขายยากไม่ได้ขายยากขายเย็นอย่างที่หลายๆท่านคอมเมนต์นะครับ เนี่ยอันนี้คือช่อฟ้าสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่อฟ้ายาวจะาราคา5 0าบาทนะครับก,ก็ผมก็เคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ได้มาเพิ่มอีก1เหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแกะดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะดูกล่องที่3กล่องนี้นะครับว่าจะมีมาอีกไหมนะครับเนี่ยกล่องแรกที่แกะไปมี2เหรียญแล้วก็กล่องนี้ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวใส่ถุงแยกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเงินให้กับน้องเขา นี่นะครับก็2กล่องแล้วนะครับวันนี้แกะไปนะครับแต่ว่าน่าจะเดี๋ยวทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะครับก็ลองไปสังเกตกันดูนะครับอันนี้ของน้องที่ส่งมานะครับไม่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องเขาค้าขายนะครับค้าขายแล้วก็พบเจอมาจากการสังเกตนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็พูดคุยกันกับ เหรียญที่ทางช่องรับซื้อซื้อจริงนะครับซื้อจริงแล้วก็มีส่งมาขายจริงๆหลายๆท่านที่ได้ดูคลิปบ่อยๆของผมนะครับก็จะรู้ว่าส่งมาขายกันเยอะนะครับผมซื้อเข้าเกือบทุกวันนะครับทุกวันแหละนะครับแต่ว่าบางวันผมก็ไม่ได้ปล่อยคลิปแบบยังไงอะบางวันก็ปล่อยคลิปให้ความรู้บ้างบางวันก็ปล่อยคลิป รีวิวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือมีเหรียญเข้ามาทุกวันผมหาซื้อเหรียญทุกวันแล้วก็ยังมีร้านค้าในพื้นที่อีกนะครับเดี๋ยววันนี้วันที่1 4เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่15ผมจะไปรับนะครับเขาโทรมาบอกว่าเขาเจอเขาได้เหรียญ5 b c 6 1เหรียญจากร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเจอบ่อยนะครับช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วผมได้ 3- 1 2สองเหรียญน,นะครับเหรียญ10 ก็2วันติดเลยนะครับก็ถ้าได้ดูคลิปก็คงจะเห็นแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไปรับเหรียญ5 b 4 6เพิ่มอีกแล้วก็เหรียญอื่นอื่นอีกนิดหน่อยนะครับพวกเนื้อเกินมีเรือนะครับร้านค้าเขาจะเจอบ่อยร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหมือนเหมือนกับใครมีเพื่อนหรือว่ารู้จักร้านค้าลองให้เขาหาให้นะครับทำทำรายละเอียดตัวนี้นะครับไปให้เขานะครับว่ารับซื้อเหรียญอะไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขาเจอก็ให้เขาโทรมาหาเราเราไม่ต้องไปแบบ แลกเหรียญจำนวนเยอะๆนะครับแล้วมานั่งคัดเราแบบทำงานเหมือนกับยกระดับมาอีกระดับนึงอะ่ะคือเราไปรับซื้อเขาประมาณนั้นนะครับก็ลองลองล,องลองไปลองไปทำดูนะครับเทคนิคที่ผมแนะนำให้แล้วก็ผมก็ยังทำอยู่แล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับจากาสุโคไทยนะครับส่งเหรียญมาขายส่งมา6บาท ได้600นะครับลองคิดดูนะครับว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับถ้าส่งมา60ก็น่าจะได้สัก6,000นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ